ักกะง่ายๆมีอย่างนี้อาจารย์วิโรจน์ตักกะง่ายๆก็คือว่าตอนนี้ผมยังอยากอยู่รัฐบาลผมก็ฟังเขาใช่คือเท่าที่ฟังเนี่ยอธิบายแค่นี้มีแค่นี้แต่ถ้าเกิดไม่เห็นด้วยก็ไม่ทำตามก็คือสรุปก็คือคุณเห็นด้วยกับเขานั่นแหละนั่นแหละแล้วคุณไปเสนอยติซึ่งเขาไม่เอาด้วยแต่ก็ตลกนะในขณะที่พวกรัฐบาลเขาออกมาบอกว่าสสต้องมีเอกสิทธิ์สสต้องมีเอกสิทธิ์อันนี้ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ต้องทำตามมติพรรคอ้าวแล้วมติของวิปฝ่ายค้านเขาล่ะทำไมคุณไม่ให้เกียรติเขามันแย้งกันเองแพ้แล้วว่ามันแย้งกันเองนะเนี่ยเออทำไมไม่นับสิ่งเหล่านี้กับสองนะฮะอันนี้สำหรับหลายท่านที่ยังไม่ทราบยตินี้เป็นยติที่เสนอโดยสสของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเวลาเขาจะสอเสนอยติใดเนี่ยพรรคเขาโอเคแล้วเพราะฉะนั้นคุณต่างหากที่ไม่มีหลักการอุดมการณ์อะไรเลยคุณไม่ปกป้องคนในพรรคอนุญาตให้เขาทำแล้วแต่พอรู้สึกว่ามันไปขัดกับผลประโยชน์ของการร่วมรัฐบาลของคุณคุณก็ออกมาว่าเขาทั้งที่4คนนี้เขายืนหยัดในหลักการของเขาที่เขาจะทำสิ่งนี้นะครับเพื่อความถูกต้องต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเกมนี้เนี่ยนะคะคุณหักกับรัฐบาลแล้วปล่อยให้รัฐบาลเขาไปหาเสียงตัวช่วยตัวอื่นเนี่ยคุณยังยืนยันหลักการและเป็นหลักการซึ่งมันกลับไปถึงคุณอภิสิทธิ์ด้วยใช่เป็นการคำนึงถึงคะแนนซึ่งเป็นคะแนนต้นทานของพรรคนี้ไม่ย้ายออกไปที่อื่นนะครับเจอตากะอะไรวนไปวนมาอย่างนี้นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสมาชิกคิดว่าประชาธิปัตย์จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าก็เป็นแบบนี้แหละคือผมฟังแล้วผมไม่เข้าใจจริงผมรู้จักคือจะอธิบายง่ายๆคนบางประเภทเข้าไปได้นะคืออธิบายไปง่ายๆเลยว่ารอบนี้รัฐบาลเขาสั่งมาอย่างนี้ก็ทำตามเขาก็จบแต่แล้วคือปล่อยพรรคตัวเองไปเสนอญัตติไม่งั้นก็ให้พรรคตัวเองก็ถอนญัตตินี้สิครับก็จะได้จบจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเมื่อคุณเป็นต้นเรื่องใช่มั้ยคุณเป็นต้นเรื่องแล้วคุณก็ไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่คุณเสนอเข้าไปแล้วก็ไม่ยอมพูดนะว่าผิดมติพรรคนะพยายามจะบอกว่าไปผิดมติวิปใช่ผมว่าจริงๆคำอธิบายมีคนสุดยอดมีให้สวยกว่านี้อีกต้องหลากหลายด้วยนะฮะเพราะคนมันได้แค่นี้ฮะจะคิดอะไรมากคือบางทีเราต้องเข้าใจคนไม่ได้มีจุดยืนไม่มีหลักการเนี่ยมันก็จะพูดได้แค่แบบแผนในระดับนึงอ่ะมันไปต่อจากนั้นไม่ได้เนี่ยอาจารย์วิโรจน์ถึงกับออกมาพูดย้ำเลยนะว่าฝั่งคุณก็เพิ่งอธิบายเองว่ามันมีเอกสิทธิ์ส.ส.แต่ท่านนี้คุณตรงกันข้ามกันผมอ่านความเห็นของท่านผู้ชมใน YouTube เราครับโอ้โหว่ายังไงครับอาจารย์ไม่ได้ฮะอ๋อคือเขาสะกดมาไม่ดีเหรอครับอาจารย์อ๋อไม่ใช่นะครับผมว่าถ้าผมอ่านเนี่ยนะอาจารย์อาจจะไม่ได้จัดต่อนะผมอาจจะไม่ได้จัดต่อผมอาจจะไม่เท่าไหร่อ่ะคุณจรินอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ลำบากนะครับแม่นะนะครับทีนี้เดือดร้อนกรุงเทพไทยเลยเราพาดพิงกรุงเทพไทยแล้วคุณเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ Facebook Live ครับเรื่องการลงมติในการตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบมาตรา44เนี่ยแหละครับบอกว่ามองผิวเผินนะครับผลการนับคะแนนใหม่ครั้งนี้อาจจะเป็นชัยชนะของฝ่ายรัฐบาลที่สามารถทำให้องค์ประชุมครบได้ในครั้งที่3แต่เป็นชัยชนะเฉพาะหน้าเพราะในระยะยาวรัฐบาลจะหนีการตรวจสอบการใช้อำนาจของคสช.ในการออกคำสั่งมาตรา44ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นคสช.นะฮะคุณเทพไทยนะฮะบอกว่าเพราะเมื่อตัดสินใจไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญที่จะศึกษาเรื่องนี้ก็จะต้องถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการสามัญประจำสภาผู้แทนซึ่งมีอยู่35คณะนะแต่คณะกรรมการที่มีบทบาทในการตรวจสอบการใช้มาตรา44มากที่สุดน่าจะเป็นคณะกรรมการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณเป็นประธานและมีนางสาวพนิกาวานิชนายรังสิมันโรมนะร่วมเป็นกรรมการอยู่ชิวๆครับซึ่งจะถูกตรวจสอบซักถามจากทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมการหลายคนอย่างเข้มข้นแน่นอนซึ่งไม่ต่างอะไรกับการหนีเสือป่าจระเข้อันนี้หนักกว่าเพราะจริงๆอาจจะไม่ใช่เสือก็ได้เพราะว่าถ้าตั้งกรรมการเนี่ยเขาก็ต้องวิ่งการเอาคนโน้นคนนี้ไปใส่เอาไว้ใช่ทางเขาเรียกว่าก็ทำเหมือนคุณศิระปรินาไพบูลย์นั่นแหละไม่แล้วจริงๆเนี่ยตั้งหลักตั้งแต่แรกเพราะตอนแรกที่เป็นเกมกรรมการเนี่ยผมเตือนตั้งแต่แรกแล้วนะว่ารอบนี้ระบบรัฐสภาจริงๆมันเป็นระบบรัฐสภาสแลชกรรมการเพราะกรรมการก็ทำงานอย่างมีบทบาทสีสันมากทีนี้ตอบต่อยนะครับแหมคุณเทพไทยนี่เขาก็มีลูกล่อลูกชนจริงเขาบอกว่าหากผู้มีอำนาจในรัฐบาลเปิดไฟเขียวให้วิปรัฐบาลมีมติตั้งกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบการใช้มาตรา44ได้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผู้มีอำนาจมากกว่าเพราะตัวประธานได้เสียงข้างมากในคณะกรรมการต้องเป็นของฝ่ายรัฐบาลเห็นไหมเห็นไหมว่าประชาธิปัตย์เขาเล่นกันสองหน้าอย่างนี้ยังไม่เข้าใจนะครับแม่และถ้าจะนำเรื่องกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบของการใช้มาตรา44ครั้งนี้มาเป็นเกมการต่อสู้ของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลในสภาผลคือรัฐบาลชนะศึกแต่แพ้สงครามเพราะในระยะยาวรัฐบาลต้องเจอปัญหาอุปสรรคและขวากแหลมทางการเมืองอีกมากมายเพราะบานชุดนี้ขาดกุนซือนักวางแผนนะฮะหรือนักวางแผนเกมการเมืองชั้นเสียรครับเขาบอกว่า
รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมักจะใช้นายทหารเป็นเสนาธิการวางแผนเกมการเมืองซึ่งทำให้เหลี่ยมทางการเมืองเนี่ยโดยชั้นเชิงมันสู้นักการเมืองอาชีพไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องจับตามองเรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งว่ากุนซือรัฐบาลจะวางหมากเกมนี้อย่างไรจะส่งใครไปนั่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ถ้าหากเกมนี้พลาดอีกครั้งก็เหมือนการเล่นหมากฮอสครับรัฐบาลถูกกินไปละสองตัวสรุปคุณเทพไทยนี่ยังไงกันแน่เนี่ยคุณเทพไทยถือมีดหรือไม่ถือมีดคุณเทพไทยหล่อกว่าเห็นไหมฮะคือคุณคิดว่าคนดิฟแล้วคุณเทพไทยเก่งกว่าอีกแล้วกลายเป็นสุดท้ายตอนจบคุณเทพไทยหล่อสุดมาเปิดเผยเลยว่าจริงๆแล้วทำเพื่อช่วยแต่ไม่เห็นค่าผมเองเห็นไหมครับภาพลักษณ์จะได้ดีกว่านี้คือดึงเอาไว้เนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยแปลว่ามันไม่เข้าทางปิยบุตรและนี่พอเข้าไปตรงนั้นนี่เข้าทางปิยบุตรเข้าทางลมเลยนะเพราะลมนี่โดนมาเยอะโดนมาไม่รู้กี่ครั้งเอาว่าแต่คุณเทพไทยไม่คุยกับคุณจุรินทร์ภายในพรรคเหรอทำไมต้องออกมาคุยเขาเล่นเกมสองแง่เล่นเกมแบบนี้เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฮะคือพรรคเขาเนี่ยจะมีจอมันเขาเรียกว่ามีมารมีเทวดาอยู่คนหัวหน้าพรรคต้องเป็นเทวดาแล้วตัวเลขาแล้วก็ตัวลูกกระจอกบางคนก็เลวร้ายมากแล้วเขาจะต้องทำงานไปในสองด้านคือถ้าผลออกมาด้านซ้ายเขาก็ได้ผลด้านขวาเขาก็ได้ไม่แต่มันก็กลายเป็นพรรคที่ไม่มีอะไรโดดเด่นแทงกั๊กจนประชาชนไม่เอาอันนั้นก็คือผลกระทบของเขา